สวัสดีค่ะพี่น้องอสม.ทั่วประเทศนะคะวันนี้ไปอ่านเจอข้อความในเพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะนะคะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขของเรานะคะท่านบอกว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มสิทธิ์หลักประกันด้านชาพนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวของอสม.ในกรณีที่อสม.เสียชีวิตทายาทจะได้เงินเกือบ 400,000 บาทและหากเจ็บป่วยจะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและใช้ห้องพิเศษโดยไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเกินในส่วนของค่าอาหารและค่าห้องส่วนเงินสร้างขวัญกำลังใจรัฐบาลได้อนุมัติเงินให้ไปแล้วเป็นเวลา10เดือนยังเหลืออีก9เดือนโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เมื่อไหร่ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขอยากขอให้รัฐบาลอนุมัติเพิ่มช่วยเงินช่วยเหลืออสม.เป็นเดือนละ1,500 บาทตลอดไปเนื่องจากอสม.ถูกหักเงินบางส่วนไปจากค่าชาปนกิจเดือนละประมาณ200บาทหากรัฐบาลช่วยได้ตรงนี้จะถือเป็นสวัสดิการได้อย่างที่อสม.ไม่ต้องเป็นกังวลครอบครัวของตัวเองท่านคุณหมอตีนะคะอาจารย์สาธิตได้บอกว่าผมได้พยายามรณรงค์ให้อสม.ยึดมั่นหลักการอุดมการจิตอาสาการเข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มต้นโดยไม่หวังผลตอบแทนฉะนั้นขอให้ยึดหลักตรงนี้ไว้เพราะเป็นแบรนด์สำคัญซึ่งประเทศไทยมีจิตอาสาจำนวน 1.5 ล้านคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้และเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประเทศอื่นไม่มีแบบนี้จากดร.สาธิตหรือหมอตีนะคะสาธิตศิษย์อสม.นะคะจ่อขอให้เงินอสม. 1,500 ตลอดไปช่วยชำระชาปนกิจสงเคราะห์นะคะขอบคุณเพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.จังหวัดระยองขอบคุณค่ะ